สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูนิชาภารักษ์สัตว์เช่นเดิมนะคะเราก็อยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะกระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะคะคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกค่ะมาตรฐานการเรียนรู้นะคะว3.2ตัวชี้วัดว3.2ม6/13ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะคือนักเรียนต้องสามารถอธิบายนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกได้2นะคะนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ค่ะ3นะคะนักเรียนสร้างแบบจำลองปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกได้และ4นะคะเป็นผู้มีความใฝ่รู้และมุ่งมั่นค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้นะคะขออนุญาตทบทวนความรู้เดิมสักเล็กน้อยนะคะว่าคำว่าลมฟ้าอากาศเนี่ยคืออะไรหมายถึงอะไรนะคะค่ะสำหรับคำว่าลมฟ้าอากาศนะคะก็คือลักษณะอากาศนะคะในช่วงเวลาหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงตามวันเวลาและสถานที่นั่นเองค่ะแล้วสำหรับข้อมูลนะคะที่ใช้สรุปลักษณะลมฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลในแต่ละพื้นที่เราจะเรียกข้อมูลนี้ว่าอะไรนะคะค่ะสำหรับข้อมูลนะคะสรุปลักษณะลมฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะถูกเรียกว่าภูมิอากาศหรือ climate นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราลองมาศึกษากันดูนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกนะคะตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนาะว่าลักษณะภูมิอากาศของโลกเนี่ยผ่านยุคอะไรกันมาบ้างนะคะสำหรับภูมิอากาศของโลกนะคะในยุคแรกที่สำคัญเลยเราจะเรียกว่ายุคน้ำแข็งหรือไอเอทนั่นเองค่ะไอเอทนะคะคือช่วงเวลาทางธรณีวิทยา1นะคะที่มีน้ำแข็งเนี่ยปกคลุมนะคะผิวโลกอยู่เป็นบริเวณกว้างนะคะยุคน้ำแข็งเนี่ยมีสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วในอดีตซึ่งครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นเมื่อประมาณสิ้นสุดไปนะคะเมื่อประมาณ 11,700 ปีก่อนค่ะสำหรับหลักฐานนะคะที่ใช้สนับสนุนยุคน้ำแข็งของเราก็คือหนึ่งเลยนะคะแท่งตะกอนน้ำแข็งที่จะมีลักษณะนะคะในแท่งตะกอนเนี่ยจะเหมือนมีการแบ่งชั้นนะคะลักษณะน้ำแข็งที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคนะคะแล้วก็สองนะคะร่องรอยการเคลื่อนที่ของตะกอนทานน้ำแข็งนะคะแล้วก็สามนะคะปริมาณไอโซโทปของออกซิเจนที่อยู่ในซากดึกดำบรรพ์แล้วก็สุดท้ายนะคะคือหลักฐานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลในอดีตค่ะสำหรับปัจจัยนะคะที่ทำให้แท่งตะกอนน้ำแข็งของเราเนี่ยสามารถบ่งบอกได้ว่ามียุคน้ำแข็งเกิดขึ้นหลายครั้งนะคะเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งนะคะที่ถูกเรียกว่าช่วงขั้นทานน้ำแข็งนะคะจะมีการสลับระหว่างยุคน้ำแข็งไปเรื่อยๆนะคะในลักษณะนี้แล้วก็ณยุคปัจจุบันนี้จะอยู่ในช่วงนี้นะคะเป็นยุคที่มีการลดลงของทานน้ำแข็งนะคะที่ปกคลุมพื้นโลกอยู่ต่อเนื่องนะคะโดยจะเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศอบอุ่นนะคะกว่าช่วงเวลาในยุคน้ำแข็งเนาะแล้วก็ตอนนี้เราจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะของปริมาณทานน้ำแข็งได้จากภาพถ่ายดาวเทียมค่ะสำหรับคำถามสำคัญนะคะที่อยากจะทราบในวันนี้ก็คือปัจจัยอะไรนะคะปัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกนะคะและแต่ละปัจจัยนั้นเนี่ย เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะถ้าอยากทราบอยากรู้แล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันหาคำตอบจากกิจกรรมกันนะคะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะ1กระดาษขนาด A4 1แผ่นนะคะ2ไม้บรรทัด1อัน3ดินสอสี1กล่องค่ะและสุดท้ายนะคะปากกาเมจิก1ด้ามนะคะใช้ทำอะไรบ้างเรามาศึกษาวิธีการทำกิจกรรมพร้อมกันเลยนะคะวิธีในการทำนะคะข้อที่1ให้เราเนี่ยแบ่งกลุ่มกันนะคะแต่ละกลุ่มนะคะร่วมการสืบค้นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกนะคะจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วก็ออกแบบตารางบันทึกผลข้อมูลที่สืบค้นได้นะคะในประเด็นที่จะกำหนดให้ต่อไปนี้เลยนะคะ1ปริมาณแก๊สเรือนกระจก2ปริมาณละอองลอยนะคะและ3คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะของพื้นผิวโลกค่ะต่อมานะคะหลังจากสืบค้นข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เรานำข้อมูลนี้นะคะมาร่วมกันวางแผนออกแบบและสร้างแบบจำลองนะคะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกในแต่ละปัจจัยเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายให้นำเสนอผลการทำกิจกรรมนะคะแล้วก็แบบจำลองที่เราทำขึ้นหลังจากนั้นนะคะมาร่วมกันอภิปรายผลในชั้นเรียนกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยครูขออนุญาตยกตัวอย่างตารางบันทึกผลการทดลองกันก่อนนะคะตัวนี้ก็จะออกแบบมานะคะโดยจะจำแนกเนาะป
ัจจัยทั้ง3ปัจจัยนะคะแก๊สเรือนกระจกนะคะละอองลอยลักษณะของพื้นผิวโลกนะคะแล้วก็มีตารางที่ระบุสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆค่ะก่อนที่จะทำกิจกรรมนะคะเรามาทบทวนปัญหาในการทำกิจกรรมกันสักเล็กน้อยนะคะว่าเฮ้ยปัญหากิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยคืออะไรนะคะค่ะปัญหาในการทำกิจกรรมครั้งนี้นะคะเราต้องการจะศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างนะคะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกแล้วก็แต่ละปัจจัยเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะแล้วก็คำถามนะคะชวนคิดอีกสักเล็กน้อยนะคะนักเรียนคิดว่าปัจจัยใดนะคะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเนี่ยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการในธรรมชาติได้บ้างเรามาดูแนวคำตอบกันนะคะว่าจะใช่ปัจจัยต่อไปนี้หรือไม่นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงของแก๊สเรือนกระจกละอองลอยและลักษณะของพื้นผิวโลกนะคะจะเป็นไปตามนี้หรือไม่เดี๋ยวเราร่วมกันหาคำตอบจากกิจกรรมเนาะนะคะแล้วก็ต่อมานะคะนักเรียนคิดว่านอกจากปัจจัยที่เกิดตามธรรมชาติเนี่ยกิจกรรมใดบ้างของมนุษย์นะคะที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกค่ะจะใช้กิจกรรมต่อไปนี้หรือเปล่านะคะการทำอุตสาหกรรมการคมนาคมนะคะแล้วก็ที่เขาจะไปทำให้เพิ่มปริมาณแก๊สเรือนกระจกในอากาศนะคะในบรรยากาศของเราโอเคเดี๋ยวเราเริ่มทำกิจกรรมกันได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนะคะผลการทำกิจกรรมเนาะแล้วก็มาร่วมวิเคราะห์ผลการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะมาดูกันที่ตารางนะคะสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นของปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกกันนะคะมาดูกันที่ปัจจัยแรกเนาะแก๊สเรือนกระจกนะคะสาเหตุการเกิดและแก๊สเรือนกระจกนะคะมาจากอะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยตัวอย่างนะคะจากผลการทดลองเนาะก็จะมีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟนะคะแล้วก็เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการทำอุตสาหกรรมและการคมนาคมนะคะสำหรับผลที่เกิดขึ้นเนาะจากแก๊สเรือนกระจกนะคะก็ตัวแก๊สเรือนกระจกเนี่ยนะคะจะสะท้อนรังสีให้กลับมาสู่ที่พื้นผิวโลกนะคะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สเรือนกระจกนะคะระยะเวลาที่แก๊สเรือนกระจกชนิดนั้นอยู่ในบรรยากาศด้วยนะคะนี่คือปัจจัยแรกเนาะต่อมานะคะมาดูปัจจัยที่2นะคะละอองลอยค่ะสาเหตุการเกิดละอองลอยนะคะเกิดจากการประทุของภูเขาไฟนะคะไฟป่ากิจกรรมของมนุษย์เช่นการทำอุตสาหกรรมและการคมนาคมนะคะสำหรับผลที่เกิดขึ้นจากละอองลอยเนี่ยจะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศลดลงนะคะเนื่องจากละอองลอยไปบดบังรังสีจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะปัจจัยที่3นะคะลักษณะพื้นผิวของโลกเนาะสาเหตุนะคะจากลักษณะพื้นผิวของโลกที่แตกต่างกันเนี่ยเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีนะคะการเปลี่ยนแปลงของปริมาณธารน้ำแข็งนะคะการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้และระดับน้ำทะเลนั่นเองค่ะส่งผลให้นะคะพื้นผิวโลกเนี่ยสามารถสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์ได้มากนะคะเมื่อสะท้อนรังสีได้มากก็จะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศลดลงนะคะถ้าพื้นผิวสามารถในบริเวณไหนเนี่ยสามารถสะท้อนรังสีได้น้อยบริเวณนั้นก็จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะนี่คือตัวอย่างเนาะตารางบันทึกผลกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์ข้อมูลนะคะผลการทำกิจกรรมของเรากันเลยนะคะมาดูนะคะที่ปัจจัยแรกนะคะแก๊สเรือนกระจกนะคะมาดูกันว่าแก๊สเรือนกระจกนะคะคืออะไรเนาะตัวแก๊สเรือนกระจกเนี่ยก็คือแก๊สนะคะที่ดูดกลืนแล้วก็สะท้อนรังสีในช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรดนั่นเองค่ะซึ่งคลื่นอินฟราเรดนี้จะเกี่ยวข้องกับพวกความร้อนเนาะนะคะแล้วก็แก๊สเรือนกระจกเนี่ยได้แก่แก๊สอะไรบ้างนะคะตัวอย่างแก๊สเรือนกระจกนะคะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะมีเทนไนตรัสออกไซด์และโอโซนค่ะสำหรับแก๊สเรือนกระจกนะคะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากที่สุดนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นแก๊สอะไรแล้วก็คิดว่าเป็นเพราะเหตุใดกันคะให้เวลาคิด3วินาทีโอเคค่ะสำหรับแก๊สเรือนกระจกนะคะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากที่สุดเลยก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเพราะว่ามีปริมาณอยู่ในบรรยากาศมากแล้วก็เขาเนี่ยจะมีระยะเวลานะคะในการคงอยู่ในบรรยากาศที่ยาวนานนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าในบรรยากาศนะคะมีแก๊สเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นนักเรียนคิดว่าจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ใดขึ้นคะค่ะถ้าหากว่าแก๊สเรือนกระจก
มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกนั่นเองค่ะเมื่อเกิดปรากฏการณ์นี้แล้วนะคะจะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศสูงขึ้นและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับแก๊สเรือนกระจกเนาะนะคะแก๊สเรือนกระจกนะคะก็คือแก๊สที่ดูดกลืนนะคะแล้วก็สะท้อนรังสีในช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรดนะคะเป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะที่ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวของโลกเนี่ยเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตนะคะหากเป็นแก๊สเรือนกระจกในธรรมชาตินะคะดังภาพด้านซ้ายมือเนาะปรากฏการณ์แก๊สเรือนกระจกในธรรมชาตินะคะเป็นปรากฏการณ์ที่มีประโยชน์เนาะเพราะจะช่วยนะคะตัวแก๊สเรือนกระจกเนี้ยจะช่วยกักเก็บนะคะความร้อนไว้สู่ผิวโลกทำให้อุณหภูมิโลกเนี่ยเหมาะสมนะคะพอเหมาะกับการดำรงชีวิตนั่นเองแต่ถ้าหากว่ามีปริมาณมากเกินไปนะคะเกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ไปส่งผลให้แก๊สเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือตัวรังสีหรือความร้อนนะคะจะสะท้อนออกไปได้น้อยแล้วความร้อนก็จะถูกกักเก็บไว้ที่โลกได้มากขึ้นก็เลยเป็นผลนะคะให้โลกของเราร้อนขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็คือตัวอย่างเนาะเกี่ยวกับแก๊สเรือนกระจกนะคะหัวข้อต่อมานะคะมาศึกษากันในปัจจัยที่เรียกว่าละอองลอยนะคะละอองลอยคืออะไรลองมาทบทวนกันนิดนึงนะคะละอองลอยนะคะก็คืออนุภาคของแข็งนะคะหรือของเหลวขนาดเล็กที่ฟุ้งกระจายอยู่ในชั้นบรรยากาศนะคะเช่นฝุ่นควันหมอกหรือเท่าภูเขาไฟนั่นเองค่ะสำหรับละอองลอยนะคะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างไรนะคะตัวละอองลอยเนี่ยจะช่วยนะคะสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะเมื่อรังสีจากดวงอาทิตย์เกิดการกระเจิงหรือสะท้อนไปเนี่ยจะทำให้ตัวรังสีเนี่ยมาถึงพื้นโลกได้น้อยนะคะเมื่อรังสีมาถึงพื้นโลกได้น้อยจะส่งผลนะคะให้อุณหภูมิเฉลี่ยนะคะของอากาศลดลงค่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าละอองลอยแขวนลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศเป็นเวลานานนะคะมันก็จะเพิ่มอัตราการสะท้อนที่มากขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้ก็เลยมีผลเนาะกับอุณหภูมินะคะต่อมานะคะมาลองดูนิดนึงนะคะปัจจัยสรุปนะคะเกี่ยวกับปัจจัยที่เราเรียกว่าละอองลอยเนาะโดยนะคะสีเหลืองนะคะจะเป็นแหล่งกำเนิดละอองลอยนะคะแล้วก็ภาพสีม่วงนะคะจะเป็นผลที่เกิดจากละอองลอยนะคะมาดูกันที่แหล่งกำเนิดละอองลอยเนาะจะมีการปะทุของภูเขาไฟนะคะแล้วก็การเกิดหมอกไฟป่าแล้วก็ควันจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะผลที่ตามมาเนาะรังสีจากดวงอาทิตย์เนี่ยไปตกกระทบกับละอองลอยในชั้นบรรยากาศนะคะเกิดการสะท้อนการกระเจิงของรังสีทำให้รังสีผ่านมาถึงผิวโลกได้น้อยลงนั่นเองค่ะนี่ก็คือปัจจัยที่2เนาะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันนิดนึงนะคะสำหรับภาพต่อไปตัวนี้นะคะจะเป็นกราฟนะคะแสดงปริมาณละอองลอยจากการระเบิดของภูเขาไฟกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศค่ะโดยกราฟนี้นะคะจะมีเส้น2สีเนาะจะมีเส้นนะคะสีน้ำเงินใช้แทนปริมาณละอองลอยนะคะแล้วก็เส้นสีแดงนะคะใช้แทนอุณหภูมิเฉลี่ยนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงในหน่วยองศาเซลเซียสให้นักเรียนสังเกตเส้นกราฟสีน้ำเงินนะคะว่าขณะที่เส้นกราฟสีน้ำเงินเนี่ยมีปริมาณสูงขึ้นนะคะมีค่ากราฟพุ่งขึ้นในทางกลับกันนะคะกราฟสีแดงนะคะเส้นสีแดงหรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยหนูจะเห็นว่าหลังจากที่มีละอองลอยเพิ่มสูงขึ้นอุณหภูมิจะมีการลดลงนะคะอย่างเห็นได้ชัดในแต่ละช่วงลองพิจารณาทีละช่วงดูเลยนะคะช่วงที่กราฟสีน้ำเงินพุ่งสูงขึ้นจะมีการลดลงนะคะของค่าอุณหภูมิเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะของปัจจัยที่2หรือละอองลอยนั่นเองค่ะค่ะสำหรับปัจจัยสุดท้ายนะคะวัฏจักรมิลานโควิดนะคะก่อนอื่นลองมาทบทวนกันก่อนเลยนะคะว่าลักษณะของพื้นผิวโลกเนี่ยส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างไรนะคะตัวพื้นผิวโลกที่แตกต่างกันในแต่ละบริเวณนะคะจะมีความสามารถในการสะท้อนและดูดกลืนรังสีจากดวงอาทิตย์ได้แตกต่างกันทำให้อุณหภูมิอากาศในแต่ละบริเวณแตกต่างกันนั่นเองค่ะพออุณหภูมิแตกต่างกันแล้วก็จะส่งผลกระทบไปถึงภูมิอากาศด้วยนะคะทำให้ภูมิอากาศในแต่ละเวนแตกต่างกันไปด้วยนะคะต่อมานะคะลองมาหานิยามนะคะของคำว่าวัฏจักรมิลานโควิดกันนะคะวัฏจักรมิลานโควิดนะคะคือวัฏจักรนะคะการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะในขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะเช่นอะไรบ้างคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวงโคจรของโลก2นะคะการเปลี่ยนแปลงมุมเอียงของแกนโลกและ3นะคะการหมุนควงของแกนโลกนั่นเองค่ะสำหรับวัฏจักรมิลานโควิดนะคะเป็นวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงของโลกในขณะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะย้ำอีกครั้งนะ
มีการเปลี่ยนแปลงนะคะของรูปร่างนะคะวงโคจรของโลก 2. นะคะเปลี่ยนแปลงมุมเอียงและ 3. การหมุนควงของแกนโลกนั่นเองค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างวงโคจรของโลกนะคะจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอย่างไรนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะของวงโคจรนะคะรูปร่างวงโคจรเนี่ยนะคะในขณะที่ถ้าหากว่าวงโคจรเป็นวงกลมนะคะความเข้มจากรังสีของดวงอาทิตย์เนี่ยที่โลกได้รับในแต่ละฤดูกาลจะไม่แตกต่างกันมากนะคะก็คือในแต่ละบริเวณเนี่ยจะได้รับความเข้มรังสีจากดวงอาทิตย์เฉลี่ยในปริมาณที่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าหากว่าเป็นวงรีเนี่ยความเข้มรังสีจากดวงอาทิตย์ที่โลกได้รับนะคะในแต่ละฤดูกาลจะแตกต่างกันมากนะคะแล้วก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นยังไงนะคะลองมาสังเกตจากภาพในสไลด์หน้านี้เลยนะคะตัวนี้ก็คือตัวอย่างเนาะรูปร่างวงโคจรของโลกนะคะซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากลักษณะวงกลมนะคะไปจนถึงเป็นวงรีนะคะโดยค่าของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างวงโคจรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ปีนะคะลองดูภาพด้านซ้ายมือเนาะนะคะรูปร่างวงโคจรที่เกือบจะเป็นวงกลมนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าระยะห่างของโลกจนถึงดวงอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ความใกล้เคียงกันนี้ส่งผลให้ปริมาณรังสีนะคะความเข้มรังสีจากดวงอาทิตย์ที่โลกได้รับในแต่ละฤดูกาลในแต่ละตำแหน่งที่โลกโคจรไปเนี่ยนะคะเท่ากันหรือใกล้เคียงกันนะคะต่อมานะคะรูปร่างวงโคจรที่ค่อนข้างเป็นวงรีภาพด้านขวามือเนาะเราจะเห็นนะคะว่าความแตกต่างของระยะห่างนะคะของระยะของโลกเนี่ยจนถึงดวงอาทิตย์จะแตกต่างกันในแต่ละบริเวณนะคะเช่นดังภาพนี้นะคะโลกอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากแต่ถ้าหากว่าโลกโคจรไปอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากนะคะก็จะได้รับรังสีในปริมาณที่มากกว่าในลักษณะนี้นะคะดังนั้นก็สามารถกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างวงโคจรของโลกนะคะจะส่งผลเนาะต่อการรับนะคะปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องของการเอียงนะคะมุมเอียงของแกนโลกนะคะมาลองจินตนาการนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงมุมเอียงของแกนโลกเนี่ยจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างไรบ้างนะคะปัจจุบันนะคะแกนโลกของเราเนี่ยเอียงทำมุมประมาณ 23.5 องศานะคะถ้าแกนโลกมีมุมเอียงมากนะคะจะส่งผลให้บริเวณขั้วโลกด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยนะคะได้รับความเข้มรังสีมากขึ้นนะคะถ้าในฤดูร้อนเนี่ยได้รับความเข้มรังสีมากก็จะยิ่งมากนะคะแล้วพอในฤดูหนาวนะคะก็จะได้รับความเข้มรังสีที่น้อยลงนะคะแล้วก็อุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลก็จะแตกต่างกันมากนะคะแต่ถ้าแกนโลกเนี่ยเอียงทำมุมน้อยๆนะคะก็คือค่อนข้างที่จะเกือบตั้งตรงประมาณเนี้ยนะคะจะส่งผลให้บริเวณขั้วโลกนะคะได้รับความเข้มรังสีน้อยลงในฤดูร้อนแต่ว่าจะได้รับความเข้มรังสีมากขึ้นในฤดูหนาวนะคะก็คือเขาจะเริ่มบาลานซ์นะคะเริ่มปรับสมดุลกันนั่นเองค่ะทีนี้ก็เลยทำให้อุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลแตกต่างกันน้อยลงนะคะค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูสไลด์นี้นะคะเพื่อขยายความเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นนะคะภาพนี้นะคะจะเป็นการจำลองเนาะการเอียงของแกนโลกนะคะโดยจะมีเส้นปะนะคะที่ใช้เป็นเส้นสมมุตินะคะในการแบ่งเนาะการหมุนรอบตัวเองนะคะผ่านเส้นสมมุติจากขั้วโลกเหนือนะคะไปขั้วโลกใต้เป็นแกนหมุนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแกนหมุนของโลกนะคะมันเขาเอียงทำมุมนะคะ23.5 องศานะคะจริงโดยจริงๆแล้วเนาะแต่ว่าตัวโลกเนี่ยแกนหมุนของโลกนะคะจะเอียงทำมุมในแนวตั้งฉากกับระดับการโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะส่งผลอย่างไรนักเรียนลองดูเนาะจากเส้นแบ่งสมมุตินะคะที่เขาแบ่งโลกครึ่งหนึ่งนะคะกับแกนหมุนหนูจะเห็นว่าบริเวณภาพด้านขวามือเนาะจะมีการแบ่งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้นะคะเมื่อแกนหมุนของโลกเขาเอียงเนี่ยจะทำให้ซีกโลกเหนือของเราในภาพนี้เนาะมีบริเวณนะคะที่มารับรังสีจากดวงอาทิตย์ได้มากกว่านั่นเองค่ะแล้วก็ซีกโลกใต้จะได้รับน้อยกว่าซึ่งในขณะที่ซีกโลกเหนือนะคะได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์มากเนี่ยพอได้รับมากๆก็จะเป็นฤดูร้อนนะคะแล้วถ้ายิ่งเอียงมากได้รับพลังงานมากอุณหภูมิก็จะสูงมากในฤดูร้อนนะคะกับการในฤดูหนาวนะคะก็จะได้รับรังสีน้อยลงอุณหภูมิที่ได้รับเนี่ยก็จะลดลงตามไปด้วยนะคะดังนั้นนี่คือปัจจัยเนาะว่าทำไมการเอียงนะคะของแกนโลกถึงมีผลถ้าแกนโลกเอียงมากจะทำให้ได้รับพลังงานมากและน้อยมากขึ้นเนาะแต่ถ้าแกนโลกเริ่มเข้าใกล้นะคะเส้นปกติแนวมุมฉากเนี่ยนะคะเขาจะเริ่มบาลานซ์อุณหภูมิเนาะการได้รับอุณหภูมิในช่วงที่เป็นฤดูร้อนและฤดูหนาวเนี่ยก็จะไม่แตกต่างกันมากนั่นเองค่ะนี่คือปัจจัยที่2ในวัฏจักรมิลานโควิดนะคะมาลองดูกันเนาะนี่คือตัวอย่างนะคะว่าเฮ้ย
เนี่ยนะในฤดูร้อนนะคะแล้วก็ฤดูหนาวนะคะแล้วก็อุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลจะเป็นอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรนะคะภาพนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าฝั่งแรกนะฝั่งซ้ายมือนะคะในตารางก็คือถ้าแก่โลกนะคะมีมุมเอียงที่มากเนาะบริเวณฤดูร้อนของเราเนี่ยนะคะบริเวณขั้วโลกจะได้รับความเข้มรังสีจากดวงอาทิตย์มากขึ้นนะคะฤดูหนาวเนี่ยก็จะได้รับน้อยลงส่งผลให้อุณหภูมิในฤดูร้อนและฤดูหนาวแตกต่างกันมากแต่ถ้าหากว่าแก่โลกมีมุมเอียงน้อยนะคะเขาก็จะได้รับในฤดูร้อนนะคะบริเวณขั้วโลกนะคะจะได้รับความเข้มรังสีจากดวงอาทิตย์น้อยลงนะคะในฤดูหนาวเนี่ยกับการจะได้รับมากขึ้นก็คือตัวค่าอุณหภูมินะคะหรือค่าลักษณะอากาศในแต่ละฤดูเนี่ยในฤดูร้อนและฤดูหนาวเนี่ยอุณหภูมิจะใกล้เคียงกันมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับปัจจัยต่อมานะคะการหมุนควงของแกนโลกนะคะมาลองจินตนาการกันต่อนะคะว่าการหมุนควงของแกนโลกเนี่ยส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการหมุนควงของแกนโลกนะคะในปัจจุบันนะคะขั้วโลกเหนือของเราเนี่ยหันออกจากดวงอาทิตย์นะคะขณะที่โลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะคะแล้วก็หันเข้าหาดวงอาทิตย์ขณะที่โลกอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดแต่ว่าในอีก 12,000 ปีข้างหน้านะคะขั้วโลกเหนือจะหันเข้าหาดวงอาทิตย์ขณะที่โลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะคะแล้วก็หันออกจากดวงอาทิตย์ขณะที่โลกอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดจะกลับกันเนาะทำให้อุณหภูมิสูงมากขึ้นกว่าปกตินะคะในฤดูร้อนแล้วก็จะมีอุณหภูมิต่ำลงนะคะมากกว่าปกติในฤดูหนาวนั่นเองค่ะอันนี้ดูตัวอย่างนะคะก็คือตัวแกนโลกของเราเนี่ยนอกจากเอียงแล้วยังมีการหมุนควงอีกด้วยนะคะตัวนี้ก็คือลักษณะภาพจำลองนะคะในขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์แล้วก็หมุนรอบตัวเองนะคะแกนหมุนของโลกเนี่ยจะมีการหมุนควงกันนะคะคล้ายๆกับลูกขาดในลักษณะนี้นั่นเองจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งเนาะนะคะเดี๋ยวเราลองดูในสไลด์ถัดไปกันนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นลักษณะปัจจุบันนะคะเมื่อโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดขั้วโลกเหนือเนี่ยจะหันออกจากดวงอาทิตย์นะคะแต่ว่าเมื่อโลกอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดขั้วโลกเหนือจะหันเข้าหาดวงอาทิตย์แทนนะคะแล้วก็ขั้วชื่อดาวเหนือนะคะมันจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งดาวเหนือเนาะอย่างที่เราทราบกันนะคะดาวเหนือจะเป็นดาวที่เราเห็นได้ประจำนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยดาวเหนือของเราจะยังคงเป็นดาวโพลาริสนะคะแต่ว่าในอีก 12,000 ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนตำแหน่งไปนะคะตัวแกนโลกของเราจะไปชี้ที่ดาวเวก้าเป็นดาวเหนือแทนนะคะสิ่งที่ตามมานะคะเมื่อโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเนี่ยขั้วโลกเหนือจะหันเข้าหาดวงอาทิตย์ค่ะแล้วก็เมื่ออยู่ไกลนะคะดวงอาทิตย์มากที่สุดขั้วโลกเหนือนะคะจะหันออกจากดวงอาทิตย์นั่นเองนี่ก็คือปัจจัยนะคะการหมุนควงของแกนโลกนะคะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากข้อมูลที่เราวิเคราะห์ร่วมกันมาเดี๋ยวเรานำข้อมูลชุดนี้นะคะมาตอบคำถามหลังกิจกรรมกันเลยเนาะสำหรับคำถามหลังกิจกรรมข้อที่1 นะคะแก๊สเรือนกระจกส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกอย่างไรบ้างนะคะตัวแก๊สเรือนกระจกเนี่ยนะคะจะสะท้อนรังสีที่พื้นผิวโลกได้รับนะคะโดยจะสะท้อนกลับนะคะหรือคายพลังงานกลับสู่อวกาศที่ต้องกลับสู่อวกาศนะคะกลับมาสู่ผิวโลกอีกครั้งเนาะพอกลับมาสู่ผิวโลกแล้วเนี่ยทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศนะคะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อที่2ละอองลอยส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกอย่างไรนะคะตัวละอองลอยจะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศลดลงนะคะเนื่องจากละอองลอยเนี่ยไปปกบังรังสีจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อที่3ลักษณะพื้นผิวของโลกส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกอย่างไรนะคะพื้นผิวของโลกเนี่ยขึ้นอยู่กับลักษณะการสะท้อนรังสีเนาะว่าถ้าสามารถสะท้อนรังสีได้มากจะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศลดลงนะคะแต่ถ้าเป็นบริเวณที่สะท้อนรังสีได้น้อยนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบริเวณนั้นจะเพิ่มขึ้นค่ะข้อ4นะคะนักเรียนคิดว่ามีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกอีกหรือไม่นะคะเพราะเหตุใดนอกจาก3ปัจจัยที่เรากล่าวมาเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะก็ต้องมีสิคะใช่ไหมลองดูนะคะว่าปัจจัยมีอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่ามีหลักฐานทางธรณีวิทยานะคะแสดงถึงยุคน้ำแข็งว่าเคยเกิดขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อนนะคะแล้วก็มีช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่ยาวนานเกินกว่านะคะการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยที่เก่ามาข้างต้นนะคะต่อมานะคะเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมเนาะโดยตอบคำถามสำคัญของเราในวันนี้นะคะว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกนะคะแล้วก็แต่ละปัจจัยเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะ
ตอบคำถามสำคัญกันเลยนะคะปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกได้แก่ปริมาณแก๊สเรือนกระจกนะคะละอองลอยในชั้นบรรยากาศของโลกและลักษณะของพื้นผิวโลกนะคะซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยมีสาเหตุมาจากทั้งกระบวนการทางธรรมชาตินะคะเช่นการประทุของภูเขาไฟไฟป่าการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีการเปลี่ยนแปลงของทางน้ำแข็งนะคะแล้วก็อาจจะมาจากกิจกรรมของมนุษย์นะคะเช่นการคมนาคมการทำอุตสาหกรรมส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศนะคะสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้นั่นเองค่ะเรามาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกกันหลังจากที่เราทราบปัจจัยแล้วเนาะว่าอะไรบ้างที่ทำให้ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเนี่ยส่งผลกันยังไงบ้างนะคะเรามาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะถึงผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกกันค่ะมาดูกันเนาะว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกส่งผลอย่างไรบ้างนะคะมาดูในลักษณะนี้เลยนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยส่งผลให้ลักษณะลมฟ้าอากาศนะคะมีความแปรปรวนนะคะหรือรุนแรงมากขึ้นนะคะเช่นในการเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจกนะคะจะส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศบริเวณขั้วโลกเพิ่มสูงขึ้นนะคะเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นน้ำแข็งที่ปกคลุมบริเวณขั้วโลกลดลงนะคะพอน้ำแข็งละลายนะคะระดับน้ำทะเลก็จะสูงขึ้นนะคะทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็แหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตเนี่ยบริเวณขั้วโลกนะคะลดลงนะคะทำให้อาจจะส่งผลให้สิ่งมีชีวิตบริเวณขั้วโลกสูญพันธุ์ได้ในที่สุดเนาะนะคะแล้วเราจะมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรนะคะเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้บ้างนะคะมาลองดูตัวอย่างเนาะการปฏิบัตินะคะเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะคะมาลองดูแรกเนาะเราทำได้ง่ายๆเลยทำได้ที่บ้านทำได้ทุกที่นะคะหนึ่งก็คือลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะประหยัดไฟเนาะแล้วก็ลดการใช้ไฟฟ้าที่ส่งผลนะคะปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกมานะคะแล้วก็ลดการใช้พลังงานภายในบ้านเรือนนะคะและในสถานที่ทำงาน2นะคะปรับปรุงกระบวนการจัดการขยะนะคะเพราะว่าขยะบางประเภทเนาะส่งผลให้เกิดแก๊สเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เลือกใช้ทรัพยากรนะคะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้เพื่อลดปริมาณขยะนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะแล้วก็พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยลดนะคะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้นะคะแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมที่ลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศนะคะเราทราบกันแล้วว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สเรือนกระจกที่สำคัญนะคะที่ส่งผลในการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเนาะต่อมานะคะการเดินทางค่ะเลือกเดินทางเนาะด้วยการใช้ขนส่งสาธารณะนะคะเพื่อลดการใช้พาหนะนะแล้วก็ลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัวนะคะลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่จะปล่อยสู่บรรยากาศนั่นเองแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือนะคะจากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกในด้านต่างๆเลยนะคะนี่ก็คือแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนั่นเองค่ะค่ะจากความรู้ที่เราได้รับมาในวันนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันอย่างรวมพลังนะคะออกแบบและสร้างแบบจำลองปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกนะคะเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นะคะโดยใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นจัดทำเป็นชิ้นงานนะคะสำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินชิ้นงานของเราเนาะครูจะพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆดังนี้นะคะ1คือการวางแผนนะคะในการออกแบบ2การเลือกใช้วัสดุนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุในท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช้3นะคะการประดิษฐ์ตามแผนที่วางไว้นะคะ4การนำเสนอเนาะของเรานะคะแล้วก็สุดท้ายขาดไม่ได้เลยการดูแลรักษานะคะอุปกรณ์ของเราที่เราเลือกใช้นั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปนะคะสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันอีกครั้งนะคะในหัวข้อนี้นะคะก็จะกล่าวได้ว่าโลกของเราเนี่ยได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์นะคะโดยปริมาณพลังงานเฉลี่ยที่โลกได้รับเนี่ยนะคะจะเท่ากับพลังงานเฉลี่ยที่โลกปลดปล่อยกับสู่อวกาศทำให้เกิดสมดุลพลังงานของโลกโดยปกตินะคะส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในแต่ละปีค่อนข้างคงที่นะคะและมีลักษณะภูมิอากาศที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ถ้าหากว่าสมดุลพลังงานของโลกนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะคะจะทำให้เกิดนะคะให้อุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยของโลกแล้วก็ภูมิอากาศนะคะเปลี่ยนแปลงไปได้เนื่องจากปัจจัยต่างๆหลายประการที่เราศึกษามาในวันนี้เนาะ
ไม่ว่าจะเกิดทั้งตามธรรมชาติแล้วก็การกระทําของมนุษย์นะคะเช่นแก๊สเรือนกระจกละอองลอยแล้วก็ลักษณะพื้นผิวของโลกนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามานําเสนอนะคะแบบจําลองเนาะปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกกันนะคะประกอบการอธิบายหน้าชั้นเรียนแล้วก็ให้เพื่อนๆร่วมกันตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องนะคะว่ามีข้อใดที่ควรปรับปรุงหรืออยากชื่นชมอะไรเพื่อนๆบ้างนะคะเราลองมาดูตัวอย่างเนาะแบบจําลองนะคะปัจจัยแรกนะคะปัจจัยที่เกิดขึ้นมาจากแก๊สเรือนกระจกนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นแบบจําลองปัจจัยที่2ปัจจัยที่เกิดจากแก๊สละอองลอยนะคะและปัจจัยที่3นะคะลักษณะพื้นผิวของโลกนะคะลักษณะต่างๆว่าส่งผลต่อการสะท้อนนะคะการรับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างไรบ้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาร่วมกันประกวดนะคะแบบจำลองเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เพื่อนนะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆในโรงเรียนเนาะโดยเราจะมาคัดเลือกผลงานดีเด่นนะคะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนต่อไปโอเคค่ะหลังจากจบการเรียนรู้ในวันนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมาตรวจสอบนะคะประเมินขั้นตอนต่างๆที่เรียนมาในวันนี้เนาะว่ามีจุดเด่นจุดบกพร่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีความสงสัยอยากรู้อยากเห็นในเรื่องใดให้ระบุได้เลยนะคะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับความรู้ที่ได้รับในวันนี้เราก็ได้ศึกษานะคะได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกนะคะแล้วก็ปัจจัยต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะก็จะทำให้เราย้อนกลับไปแก้ไขได้นะคะแล้วก็ป้องกันผลที่จะเกิดตามมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกได้เองค่ะดังนั้นนะคะถ้าอยากให้โลกเราเนี่ยยังคงอยู่ต่อไปนะคะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเราก็ต้องร่วมมือกันนะคะเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกของเรานะคะสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะจบที่ตรงนี้ไว้ครั้งหน้าจะศึกษาในเรื่องอะไรติดตามรับชมกันได้เลยนะคะ